สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านในชนบทของสหรัฐอเมริกา Welcome to our country home in the United States of America วันนี้เป็นวันหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิหรือ Spring เป็นวันที่สวยงามเราออกเดินทางไปยูนิคอยเทนเนสซีกันไปดูกันว่าที่ป่าแห่งนั้นมีอะไรบ้างจะบอกเลยว่าในป่าช่วงนี้มีแต่ความสวยงามเขียวขจีเหมือนข้างทางที่เรากำลังเดินทางนี่ไงเห็นไหมมองไปทางไหนก็มีแต่สีเขียวนี่แหละฤดูใบไม้ผลิของที่นี่และมันก็จะสวยงามไปอีกจนถึงฤดูซัมเมอร์หลังจากซัมเมอร์มันก็จะเริ่มเปลี่ยนสีค่ะแต่ตอนนี้เราไปหาความสุขกับสีเขียวกันก่อนดีกว่าในฤดูอันสวยงามแบบนี้เพียงแค่นั่งรถไปเรื่อยๆชมความงดงามนี่คือถนนระหว่างเมืองที่เชื่อมตามเมืองต่างๆถนนระหว่างรัฐหรือเรียกว่าอินเตอร์สเตทนั่นแหละถนนเหล่านี้จะเชื่อมไปตามรัฐต่างๆซึ่งเป็นถนนเมนที่เราสามารถขับรถไปได้ทั่วอเมริกาเมื่อลงจากถนนอินเตอร์สเตทเราก็เข้าสู่ไฮเวย์ซึ่งไฮเวย์เองก็สวยงามไม่แพ้อินเตอร์สเตทและต่อจากนั้นเราก็เข้าสู่ถนนสายชนบทที่เล็กลงแต่เพิ่มความสวยงามและความใกล้ชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเรามาถึงป่ากันแล้วค่ะคุณลุงมากับเพื่อนเพื่อนขับรถมาเจอกันที่นี่สองหนุ่มใหญ่ก็พากันไปฝึกฝนยิงธนูในป่าส่วนป้าอ้อยจะพาเพื่อนๆเข้ามาชมในป่าช่วงนี้มีอะไรบ้างนี่ลูกศรธนูลูกศรธนูบางครั้งคนที่ยิงก็จะทำหายไปแต่เมื่อมีคนอื่นตามมาหรือมาเจอทีหลังไม่มีใครหยิบฉวยเอาสิ่งเหล่านี้ไปเป็นเจ้าของเขาก็จะเอามาวางไว้หรือบางครั้งก็เอาไปไว้ที่สำนักงานเพื่อให้เจ้าของกลับมารับคืนหรือทิ้งอยู่ที่นั่นนี่แหละความซื่อสัตย์สุจริตของคนที่นี่ได้เห็นชัดๆไม่ว่าอะไรที่ไม่ใช่ของคุณไม่มีใครหยิบฉวยมันไปใช้เป็นของส่วนตัวคนในชนบทที่นี่มีทั้งความซื่อสัตย์และฝันไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันและที่สำคัญบอกเลยว่าความปลอดภัยสูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ที่ป้าอ้อยอยู่กับลุงและการเข้ามาเที่ยวป่ามันก็คือความสุขส่วนหนึ่งของเราสองคนโอ้นี่เหมือนเห็ดหูหนูเหมือนมากเห็ดหูหนูขาวแต่ไม่กล้าเก็บมากินเพราะไม่แน่ใจแล้วที่สำคัญไม่รู้จะไปถามใครส่วนใบไอ้เนี่ยนะมันออกเปรี้ยวๆหน่อยเหมือนได้กินใบอะไรเนาะใบติ้วจำได้ว่าเคยกินใบติ้วรสชาติเหมือนใบติ้วมากและเชื่อว่ามันน่าจะกินได้จะบอกว่าป่าแห่งนี้ไม่มีอะไรให้กินเลยก็ไม่ใช่แต่อาจจะเป็นเพราะว่าคนที่นี่ไม่นิยมที่จะไปเก็บของอะไรในป่าออกมากินแล้วเขาก็ไม่ต้องการที่จะศึกษาว่ามันกินได้ไม่ได้ส่วนใหญ่ก็พอมีสตางค์บ้างที่จะไปซื้อกินตามห้างที่สำคัญเขาถือว่ามันปลอดภัยที่สุดThank you.
คะขอบคุณที่เดินป่าเข้ามาชมความงดงามในป่าด้วยกันกับป้าอ้อยแล้วเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย